สวัสดีครับครับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์แคสเกมดราก้อนบอลโดคาร์บอนอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้จะมาเปลี่ยนร่างเบจิต้า GT ตัวใหม่ที่ผมได้มาผมนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่ากาชาใหม่2กาชานี้ผมได้อะไรบ้างก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วผมนะผมทำรวมหมดแล้วว่าผมเปิดได้อะไรบ้างครับผมนะซึ่งก็ได้มาเยอะเหมือนกันเอาจริงก็เปิดไปเยอะผมนะหลายคนก็เตือนบอกว่าให้รอ6ปีผมก็เปิดไปเยอะเลยผมไม่ได้แคร์ไปผมเปิดไว้โอเคโดยที่2กาชานี้ผมเปิดได้เยอะมากผมนะมีแค่ไม่กี่ตัวที่ผมยังไม่ได้เนี่ย LR Beto ผมก็ได้มาแล้วนะใครยังไม่รู้อันเนี้ยที่ขาดอยู่มีแค่2ตัวนี้คือโกคูงนี้แล้วก็โกฮังดาผมนะส่วนอันนี้ที่ผมไม่ได้มีแค่ฟรีเซอร์ตัวเดียวนอกนั้นข้างหน้านี้ได้หมดเลยผมนะก็ได้มาหลายตัวซึ่งก็เดี๋ยวทยอยทำก็แล้วกันแต่วันนี้เราจะมาเน้นทำที่เบจิต้าก่อนนะผมนะเพราะว่ายิ่งได้มาเยอะมากเลยนะผมไม่รู้จะมีเวลาเล่นปะเพราะมัวแต่เล่นอีเวนต์หลายอันที่มาช่วงนี้ผมนะมันมีเยอะมากแล้วมันแจกเยอะมาเราจะมาเล่นด่านเบจิต้าตัวนี้เพื่อทำเบจิต้า GT ตัวนี้ผมนะถามว่าเก่งไหมเก่งเลยนะไอ้2ตัวทั้งโกคู GT เบจิต้า GT มันเก่งหมดเอาจริงตัวที่ได้เปรียบกับตัวนี้ก็คือพวกShadow Dragon แล้วก็บางตัวผมนะซึ่งผมไม่ได้ทำไว้ดังนั้นผมจะใช้ทีมอื่นทีมที่ผมจะใช้จะเป็นทีม Movie Boss จานเนมบ้าที่ผมเพิ่งทำมาก็แล้วกันนะทีมนี้ผมนะทีมนี้เป็น Movie Boss ที่ค่อนข้างจะแกร่งมากๆผมนะดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยมาตอนนี้ก็เช่นเคยผมนะผมเก็บเหรียญเบจิต้าจะเหลือแค่รอบเดียวก็ได้ครบแล้วโดยก็อย่างผมบอกไปว่าผมเปิดกาชาใหม่ได้มาหลายตัวซึ่งกาชาใหม่ส่วนมากก็เป็นพวก GT ตัวเบจิต้าตัวนี้เป็นผู้นำ GT Hero ผมมีตัวละครมากมายเลยทีนี้โอเคงั้นก่อนอื่นก็อย่างนี้เอาจานเนมบ้าปุ๊บจานเนมบ้าเปลี่ยนร่างที่ได้มามันเปลี่ยนร่างยากไปนะแต่ตัวนี้ถึงไม่เปลี่ยนร่างมันก็เก่งอยู่เห็นไหมตีตั้งต้นล้างสีง่ายเลยผมนะมันถึกแล้วมันก็ตีค่อนข้างจะใช้ได้ดังนั้นไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ได้เปลี่ยนร่างเหมือนกันเพราะถ้าจะเปลี่ยนร่างต้องโดนโจมตีครบ5ครั้งซึ่งมันยากเพราะว่าทีมนี้ของผมนี่ถ้าเกมไม่จบก่อนแล้วก็แพ้ก่อนทีมมูวี่บอสเป็นผมว่าแม้แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นทีมที่แรงที่สุดและเก่งที่สุดของผมไม่ว่าจะได้ตัวมาเท่าไหร่ก็ตามมันครบเครื่องสุดแล้วอ่ะมันมีดาเมจมีแทงมีซับอะไรแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าผมทำทีม GT Hero ครบแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีไม่แน่ทีม GT Hero อาจจะเป็นทีมเมตาอันใหม่ของผมหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเนี่ยมันมีโบลลู่เหลืองแล้วก็โบลลู่ม่วงของผมนะ2ตัวนี้นี่แรงมากเมตันคูลเลอร์ก็ซับได้ดีหลบได้ด้วยเป็นไงล่ะตัวอัพหลบมาบีทหลอดสลักก็ตัวฟรี ECA ที่ตีถึงล้านห้าได้สบายผมนะแรงมากๆแล้วให้จานเนมบ้าฟาร์มเหมือนเดิมเมื่อกี้ไปแล้ว2นี้ก็อีก3จะครบผมจะได้เปลี่ยนล่างเฮ้ยจะได้เปลี่ยนล่างก่อนนานๆทีโอเคให้จานเนมบ้าตัวนี้อยู่กับไอตัวเขียวไปไม่จำเป็นต้องได้ท่าไม่ตายเราเอาให้มันแทงในรอบนี้นะที่ของมันคือรอบนี้ก็ให้แทงไปโบลลูม่วงอาจจะต้องเปลี่ยนโรเทชันแต่ไม่เป็นไรได้เปลี่ยนล่างเหรอแม้แต่ตอนที่ผมไปเล่นเองยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนล่างนะทุกท่านโชคดีมากเอ้ยอย่าเพิ่งฆ่าดิเวรกรรมถ้าไม่ตายดันออกอย่าตายโอเคเนี่ยจะตายตอนที่ผมใช้ทีมมูวี่บอสเล่นด่านเบจิต้านี้ผมนะผมแทบไม่ได้เปลี่ยนล่างแกเดมบ้าเลยทุกท่านโชคดีมากนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมจะได้เปลี่ยนล่างหรือเปล่าเผื่อแม่งจะตายก่อนใจเย็นเนี่ยพอโบลลูนี่รัวมากผมนะเห็นไหมโบลลูนี่ได้มาตั้งแต่ผมกลับมาเล่นใหม่ๆจนถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นตัวที่แกร่งมากสำหรับผมอยู่นะนี่ล่าสุดท้ายเบต้าอย่างเผื่ออาจจะไม่ถึงจานเนมบ้าจะโอ้โหดับเบิ้ลโบลลี่อ่ะผมว่าเกมจบก่อนวะ เวรกรรมว่าจะให้จานเนมบ้าเปลี่ยนล่างนะเทิร์นต่อไปก็ได้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเบจิต้าตัวนี้จะรอดจากโบลลูเหลือง2ตัวผมไปได้ไหมแม่งชนะทางทั้งคู่แล้วแม่งก็แรงทั้งคู่ด้วยประเด็นอาจจะไม่รอดสุดท้ายอาจจะไม่ได้เปลี่ยนร่างเวรกรรมเฮ้ยผมบอกไปผมนะทีมนี้มันแกร่งเกินถ้าไม่ใช่เล่นด่านยากจริงๆที่ใช้เวลานานจริงๆนี่แทบไม่ได้เปลี่ยนร่างแกเนมบ้าเพราะว่าเกมมันจบก่อนหรือเปล่าอาจจะไม่จบไม่หรอกมันเบิ้ลอันนี้มันชอบเบิ้ลถ้าไม่ตายทีละ2ล้านแล้วเบิ้ลนี่โอ้ยจะรอดได้ไงเบต้าตัว
สู้ๆนะเบต้านั่นแหละตายแล้วเนี่ยแม่ง3ทีทีนี้โอเคโบรลูกกูจะเปลี่ยนร่างจานิบ้าโอ้ยคึกจังเลยอดดูผมนะถ้างั้นนั่นแหละสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ดูเพราะว่ามันอย่างเงี้ยแรงเกินจบเลยใช่ไหมก็ผ่านได้อย่างสบายผมได้ทีมมูวี่บอสนี้ผมบอกแล้วทีมนี้แม่งแกร่งนะก็ไม่เป็นไรโฟกัสเราคือมาเปลี่ยนร่างบาชิตาผมเนี่ยมาได้เหรียญครบแล้วแล้วก็เปลี่ยนร่างเบจิต้าผมนะอยู่นะอยู่นี่ปึ๊บเมื่อเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็จะเป็นผู้นำ GT Hero 170% ผมนะแล้วก็เป็นผู้นำเบจิต้าแฟมิลี่ได้ด้วยนะเล่นได้2ทีมนะผมนะความสามารถโจมตีก็ Immense Damage Greatly Red Attack แล้วก็ Red Defense ด้วยแล้วก็พอใส่แล้วก็คือเพิ่ม attack เพิ่ม defense 1เทิร์นแล้วก็ลบ defense ศัตรูเพิ่มตัวเองแล้วลดศัตรูครับผมเนี่ย passive ก็ยาวเหยียดเชียว attack 180% และ defense 120คือทั้งแรงแล้วก็ถึกครับผมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนคีสเฟียบางอันให้กลายเป็นเรนโบว์ด้วยเปลี่ยนลูกแก้วได้อีกครับผมนะพวกตัวเปลี่ยนลูกแก้วได้นี่ดีแล้วก็บวก 10% attack and defense เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ท่าไม่ตายตามจํานวนคีสเฟียที่ได้นุกได้อีกครับผมนะยิ่งได้ลูกแก้วเยอะยิ่งแรงขึ้นได้อีกแล้วก็บวกเพิ่มอีก 50% ตามจำนวน GT Hero Category ที่อยู่ในเทิร์นเดียวกันนะผมนะก็คือก็ได้อีก2ก็มีสิทธิ์ที่จะได้แม็กเพิ่มอีก 100% โอเคเซ็ตเซลล์ Exclude เซลล์ Exclude ไม่รวมใช่ถ้าเกิดว่าเล่นทีม GT Hero เงี้ยก็จะคอนเฟิร์มได้อีก 100% จากโบนัสนี้ด้วยก็จะเป็น280กว่าแล้วก็เอาลูกแก้วอีกอย่างน้อยก็ 300% ขึ้นโจมตีแรงชิบหายนะแล้วก็มีแอคทีฟสกิลผมนะสามารถแอคทีฟได้ก็ต่อเมื่อใช้ท่าไม่ตายไปแล้ว4หรือมากกว่าครั้งเหรอโอ้ค่อนข้างจะนานนะกว่าจะใช้ต้องใส่ท่าไม่ตายถึง4ทีก็คือถ้าเล่นตัวพวกนี้ควรจะเน้นดับเบิลป่ะเพื่อการใส่ท่าไม่ตายให้ไวเพื่อได้แอคทีฟสกิลให้ไวอะไรแบบนี้ไม่ได้แอคทีฟสกิลก็คือจะสามารถใช้ Massive Red Attack Cavalry แล้วก็ Ultimate Damage ผมนะเพิ่มโจมตี Ultimate Damage ได้โอเคสรุปคือค่อนข้างจะแรงครับผมนะเบจิต้าเสียดายโงกุลใหม่ผมยังไม่ได้ผมไม่แน่ใจผมจะได้ไหมนะถ้าได้มาก็จะทำทีม GT Hero ได้ฟูลแล้วอะเดี๋ยวจะให้ดูทีม GT Hero ผมตอนนี้ทำได้ผมนะเคลมไปก่อนปัญหาเดิมผมก็คือตอนนี้ของฝึกไม่ค่อยพอผมนะไม่ขาดแคลนมากตอนนี้ทีม GT Hero ที่ผมทำได้ก็จะมีทีมนี้ครับผมนะก็จะมีเบจิต้านำแล้วก็มีโกเทนกับซังอันใหม่ผมนะที่พอเปลี่ยนร่างแล้วจะกลายเป็น2ตัวนี้และอีกอันนี้ก็เป็นทรังที่เปลี่ยนร่างจะเป็นนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันพวกนี้ GT Hero ทั้งนั้นนะผมนะมีซัพพอร์ตอะไรเพื่อ GT Hero ทั้งสิ้นแล้วก็มี LR Beta LR Cocoon ผมได้มาผมนะโคคูไม่ทำเบต้าทำเสร็จแล้วแล้วก็โงกุลที่ผมไม่มีเพราะตัวนี้มาแทนเพราะว่าตัวนี้มันเปลี่ยนร่างแล้วทำไม่ตายอิมเมนต์ค่อนข้างจะแรงอยู่เนี่ยผมจะทำทีม GT Hero ได้ซึ่งทีมนี้มีความเป็นไปได้ที่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เก่งครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองกลับเข้าไปลองไหมคือยังไงผมก็ต้องเล่นด่านเบจิต้าอีกรอบผมนะเพราะว่าผมจะต้องหาเหรียญมาเพื่อที่จะเปลี่ยนร่างครั้งตัวนี้เราต้องไปเล่นด่านนั้นอีกรอบนึงผมจะลองเอาทีมนี้ที่ยังไม่สมบูรณ์ทีม GT Hero ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะผมไม่มีเวลาทำไปลองในด่านเบจิต้าอีกทีดูว่าจะเล่นได้แค่ไหนหลักๆคือจะลองดาเมจเบต้าผมแล้วจะได้สักเท่าไหร่เมื่อเป็นทีมฟูล GT Hero นะมันยังไม่เก่งหรอกทีมนี้ประล่องประแล่งเผื่อๆอาจจะตายก็ได้แต่ผมจะรู้ว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนผมนะมาลองกัน GT เบจิต้า GT Hero ผมนะก็จะใช้โคคูได้ใช้โคคูเพื่อนมารอไหมล่ะก็ได้นะทำทีม GT Hero ผมนะใช้โกคูเพื่อนและของเราเป็นเบต้าแบบนี้แล้วมาลองดูคือแต่ตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบมากเอามาเพื่อนเน้นให้มันเป็น GT Hero อยู่ในทีมไม่ใช่มาดูว่าจะประมาณไหนผมนะคิดว่าไปมันบวกอ170เลยป่ะ GT Hero อ่ะอ 170% เลยใช่ไหมคือปกติมันจะมี150อันนึง170อันนึง130อันนึงแต่ว่าเบต้าตัวนี้นี่ผู้นำ 170% ออเลยใช่ไหมยับออเลยผมนะโคตรแรงก็น่าจะเหมือนกับโงกุลโงกุลน่าจะเหมือนกันใช
ช่ไหมแบบเดียวกันเลยเออแต่ว่าโงกุนจะเป็นรองคือโกคูแฟมิลี่อันนี้ไปนำโกคูแฟมิลี่ได้มาอันนี้เบจิต้าผมนะอยู่พร้อมกับ2 GT Hero ก็คือได้บัฟบวก 100% แน่ๆดาเมจจะเท่าไหร่ และคือทีม GT Hero ด้วยกันนี่ลิงก์ดีอยู่แล้วผมนะทำให้ตายได้อย่างง่ายย้อนไปมันได้ตามลูกแก้วด้วยผมลืมเก็บลูกแก้วเยอะๆเออลืมไปตั้งต้น2ล้านนะผมเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดผมกดลูกแก้วเยอะๆด้วยนี่ก็มีโอกาสได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ผมลืมโทษโทษโกเทนรู้สึกว่าผมจะใส่ถ้าไม่ตายไปเต็มแล้วโดยยังไม่เปลี่ยนร่างดาเมจประมาณนี้โอ้โหแรงไหมเนี่ยฟังรู้สึกอันนี้ยังไม่ใส่ทำไม่ตายไม่สมประกอบมากผมในทีมนี้แต่มาลองพวก LR นี้จะแรงเออมา LR Beta สำแดงแล้วคือแบบทีมนี้เปลี่ยนลูกแก้วเยอะหรือไงทำไมแบบว่าโหลูกแก้วนี่มีเพียบเลยผมนะเป็นอะไรที่ง่ายมากคีก็เยอะอยู่แล้วลูกแก้วยังเก็บได้ง่ายอีก DLR Beta ที่ผมทำมาผมนะผมไม่ทำคลิปเปลี่ยนร่างตัวนี้เพราะผมเคยทำไปแล้วจำได้เอก็เลยไม่ทำไอพวกที่ผมทำคลิปเปลี่ยนร่างไปแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บเองเลยมารอบนี้ผมพยายามเก็บลูกแก้วให้เยอะแต่ว่าแม่งก็มีให้เก็บเยอะที่ไหนอะโกเทนไปรับเท้าหน่อยไหมแล้วก็มีลูกแก้วเยอะขึ้นไหมไม่เยอะเท่าไหร่อะช่างมันก็แล้วกันทั้งนั้นยิงเลยก็แล้วกันไม่รอแล้วพยายามไม่ได้ลูกแก้วเยอะๆเพื่อที่ว่าจะเอาโบนัสเบจิต้าเยอะๆคนไม่เป็นไรนี่คือทีมที่ไม่สมประกอบผมนะจะผ่านได้ไหมรู้สึกว่าพวกนี้ชอบยัดทำให้ตายใส่โกเทนเลยเกิดไป2ทีแล้วตอนนี้ต้องใส่ทำให้ตาย4ทีใช่ไหมจะได้แอคทีฟสกิลจะถึงป่ะนี่ครั้งที่2โอ้โหโงคุณตายไหมเนี่ยมันสีแดงด้วยน่าจะโดนหนักอยู่แอล 70,000 ครับผมนะอันตรายอยู่บาจิต้าได้ไฟนอนใช้แล้วเหรอใช้เลยไหมอย่าเพิ่งโอ้คุณนี่ก็ยังไม่สมประกอบผมยังเทรนไม่เสร็จหลายๆตัวยังเทรนไม่เสร็จจะรอดไหมเนี่ยหลักๆคือจะมาลองแค่เวจิต้าไงแต่ว่าเล่นอย่างนี้ก็เสียวตายเหมือนกันเนี่ยชิบหายแล้วผมต้องใช้ของหิวอะลูกนี้เนี่ยเอาของพวกเปลี่ยนลูกแก้วมาด้วยได้ลองดาเมจนุกสักหน่อยว่าเวจิต้าจะดูได้แรงแค่ไหนก็น่าจะแรงอยู่ LR Beta ผมเนี่ยตัวนี้ไม่รู้ตกยุคหรือยังรู้สึกว่าดาเมจหรืออะไรไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นเท่าไหร่ครั้งนี้เดี๋ยวไปเทรนด้วยมาใส่อีกเปลี่ยนลูกแก้วมาอุ้ยเท่าไหร่วะเนี่ย10ลูกได้สูงสุดดาเมจจะเท่าไหร่ผมนะมาลองดูกันปุ๊บและเก็บลูกแก้วฮิลด้วยพุ่งปรีสวยงามมากโงกุนที่เอามาจากเพื่อนนี่ยังไม่ใช้เลยเท่าไหร่รอบนี้ตั้งต้น3ล้าน7แล้วผมนะยิงลูกแก้วเยอะยิ่งดีจริงๆมันแรงมากตุ้มแล้วก็แน่นอนเพิ่มโจมตีดีเฟนส์แล้วก็ลดกอดศัตรูด้วยผมนะตอนนี้ก็3ทีแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมต้องใช้ของแล้วไม่ไหว มันเริ่มเยอะเบต้าไฟนอนใช้ไหมมันใต้ใช้เลยแล้วกันเย้ Active Skill LR เบต้าสยาตีผมไม่นึกว่าผมจะได้มันกลับมาใช้อีกรอบผมนะหลังจากที่เสียไปในดีเก่าไฟนอนใช้เย่อย่างรอนะโอเคลูกแก้วเดี๋ยวเก็บไม่ง่ายเลยผมเนี่ยโอ้โอ้โอ้จะยิงไม่เป็นไร LR Beta น่าจะแทงได้อยู่อย่างที่เห็นนะผมนะทีมนี้เป็นทีม GT Hero ที่กระล่องกระแล่งด้วยนะบางตัวเวลไม่มีบางตัวถ้าไม่ตายไม่มีแต่ก็ยังแทบจะชนะได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดผมเทรนได้ครบทั้งทีมนี่มันน่าจะแกล้งหน้าดูเลยเก แต่ขอเวลาผมหน่อยเพราะว่าด่านมันเยอะเกินช่วงนี้ไม่รู้จะฟาร์มอะไรก่อนแล้วของฝึกก็ไม่ค่อยมีปัญหาของฝึกหมดนี่บ่อยมากผมนะผมอยากให้โพลุงก้ามันกลับมาไวๆเลยเพื่อนมันไม่กลับมาสักทีหรือก็รออยู่แน่น มาเบต้าแอคทีฟสกิลได้ไหมยัดเลยป่ะอ้าวยังเหรอยังไม่ครบเหรอผมนึกว่าผมทำไป4ครั้งแล้วนะใช่ไหม Active After Performance 4 or More Super Attack ยังไม่ครบเหรอหรือผมละเมอมั้งไม่เป็นไรก็คงได้ใช้ในร่างต่อไปอยู่ดีไม่เป็นไรมั้งรอบนี้เก็บลูกแก้วมาเยอะผมน่าจะน้อยเฮ้ยยัดจังเลยวะ หนุกไหมเนี่ยโหเข้าอีกแสน
นี่ก็ยัดทำไม่ตายตัวละเกินยัดอยู่ได้เอาไปกินบ้างหืมกาลิกานตัวนี้ต้องให้ออกไปใช้ทำไม่ตายบ่อยๆผมจะคุ้มเมื่อกี้มันแพ้ทางก็ว่าทำไมมันเบาโอเคมาดูก็จะตายเหมือนกันขอใช้วิทเลยแล้วกันไม่ไหวสักเสียวแล้วใบโคคูแสดงฝีมือสิเฮ้ยอย่าเอาตายนะเว้ยอย่าเอาตายด้วยเสียวโคคูแม่งเอาตายวะใจเย็นอย่าเพิ่งตายเบต้าและแอคทีฟสกิลแล้วจะดูใจเย็นอย่าเพิ่งเอามันตายใบเลยโคคูเท่าไหร่อุ้ย4.9 ล้านโอเคโคตรแรงเลยโดเนชั่นนะผมนะผมยังไม่ได้ไงก็อยากจะได้เหมือนกันนะจะเปิดไปแล้วเดี๋ยวจะตายอยู่แล้วห่าเด้อพังไม่ได้ใช้แล้วทำไมถ่ายเบต้าไม่น่าลองเลยโคตรแรงเลย4.9 ล้านของเพื่อนนี้ได้ปลดล็อกเส้นทางอะไรบอกเธอมันแรงกันนั้นแต่ก็โอเคผมนั้นคือการลองเบต้าไม่ได้ใช้แอคทีฟสกิลเลยทีมนี้มันจะแรงมากเอาจริงถ้าเกิดผมทำทีมนี้ได้ฟูลเผื่อก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าทีมนี้มันก็จะเก่งไปเลยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นจุดพีคจุดใหม่ของ ID ใหม่ของผมแล้วผมนะหลังจากที่เปิด2กาชานี้มาผมรู้สึกว่าผมจะกลับใกล้จะกลับมายืนในจุดที่ผมเคยยืนอยู่แล้วจุดแห่งความเทพ นะโอเคนั่นคือการเปลี่ยนร่างเบต้าผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก่อนบ๊ายบายมอนกู๊ดไนท์